สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบการชมซีรีส์จีนอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะแหมช่วงนี้ดูซีรีส์จนเสียงแหบเลยค่ะสำหรับแอดวานนะคะเรามาพูดถึงนะคะเซลเหิงพระเอกกันก่อนนะคะในเรื่องมรสุมชีวิตนะคะเขานั้นจะต้องดูทรงแล้วก็เป็นสามีที่จะต้องกลัวภรรยาอย่างแน่นอนเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าในเวอร์ชันละครนั้นมีสัญญาณอะไรที่บ่งบอกณนะจุดนี้นะคะแค่คาว่าเขาขาดทุนไหวนี่ก็เป็นอะไร ที่โครจะแบบอุ้ยยอมทุกอย่างแล้วนะคะก็ไม่น่าแปลกใจเลยนะคะที่แบบ ในเรื่องนี้จะทําให้คนนั้นติดกันได้แบบโอโหทั่วบ้านทั่วเมืองเลยนะคะเพราะว่าตัวของเซียวเหิงพระเอกของพวกเราเองก็เป็นพระเอกที่มีความคลั่งหลักมากๆแล้วเขาเป็นคนที่โหดนะคะโหดแล้วก็เย็นชากับคนทั้งโลกค่ะแต่ว่าดีกับนางเอกของพวกเราเพียงคนเดียวนะคะก็รวมไปถึงความโรแมนติกที่ผ่านออกมาจากปากซึ่งเป็นคําพูดที่ดูแล้วจะดูมีความเย็นชาแฝงอยู่แต่ว่ามันก็โคตรจะโรแมนติกมากๆเลยนะคะแล้วเวลาที่พูดคุยกับนาง เอกของพวกเราเนี่ยแม้ตัวเองนั้นจะเป็นเหมือนผู้ที่ถือไพ่เหนือกว่านะคะเป็นเหมือนผู้ที่เล่นหมากลุกอยู่แล้วทางด้านนางเอกของพวกเรานั้นเป็นตัวเบียใช่ไหมคะตัวหมากแต่จริงแล้วถ้าพวกเราดูดีๆจะเห็นได้ว่านางเอกนะคะเชียฟังเฟยของพวกเรานั้นเป็นคนที่กลุ่มการเดินนะคะสามารถจะดูแลการเดินของเซียวเหิงได้คือเซียวเหิงเหมือนเป็นหมากของเชียฟังเฟยอยู่เช่นเดียวกันนั่นเองนะคะทางด้านของการจัดเตรียมการนะคะ ไม่ว่าจะเป็นการเชิญผู้หญิงมาทานอาหารที่บ้านเนี่ยเขาก็มักจะเป็นผู้ที่ ออมีปาร์ตี้บาร์บีคิวเนาะก็บางทีก็จัดโต๊ะเอาไว้นะคะก็แล้วแต่ว่าจะเตรียมพร้อมในแง่ไหนแต่ว่าฉากที่ผ่านมาในตอนที่31นี้ก็มีการย่างไก่ให้หนางเอกของพวกเราด้วยนะคะซึ่งณนะจุดนี้เราก็จะได้เห็นมุมที่มีความน่ารักน่ารักใส่ใจกับสุขภาพของนางเอกนะคะยังไงย,ยังไงก็ต้องทําให้อารมณ์ของผู้หญิงนั้นดีก่อนโดยการที่มีอาหารดีๆให้รับประทานจะได้อิ่มๆแล้วก็อารมณ์ดีนั่นเองค่ะแล้วก็ในตอนหึงพวกเราก็เห็นแล้วเนาะ ขณะที่แบบว่ามารอรับนางเอกนะคะตอนที่นางเอกนั้นอยู่ในสำนักศึกษาฮันหลินนะคะแล้วในคืนนั้นคือฝนมันตกแล้วทางด้านของเซินอี้หลงนั้นก็เอาเสื้อคลุมนะคะมาคลุมให้นางเอกของพวกเราใช่ไหมทีนี้พอออกมาแล้วนะคะนางเอกของพวกเราด้วยความขยักขยแงกับไอ อดีตหลวงเก่าเนี่ยนะคะถึงขั้นแบบจะอจียนเลยนะคะทางด้านของเซวเิงนั้นก็มาเห็นแล้วก็แบบอเอาพัดนะคะเขี่ยเขี่ยไอเสื้อคลุมนั้นออกไปนะคะก็ถือว่าเป็นฉากที่น่ารักคือหึงขนาดขนาดเสื้อคลุมก็ห้ามเอามาคลุมร่างนะและที่สําคัญนะคะก็ตอนที่นางเอกของเราจะต้องเก็บเนาะเพราะเสื้อคลุมอันนี้นางเอกก็จะต้องเอามาคืน ทางด้านท่านไต้เท้าสนไงทางด้านพระเอกของพวกเราก็เอาพัดนะคะทําแบบลังเกียดคดโคดๆเลยค่ะเอาไปสอดนะคะแล้วก็เอาเอาพัดนะ่ะยกนะคะโดยที่ไม่ให้ผิวกายของเขาเนี่ยสัมผัสกับไอเสื้อคลุมของเจ้าสนอีหลงเลยแม้แต่น้อยนะคะ ก็ถือได้ว่าเป็นการแสดงความหึงแล้วก็ความรักที่มีต่อนางเอกได้ได้อย่างน่าดูทีเดียวคือไม่ได้มีอาการแบบระเบิดนะคะไม่ได้มีการอารวาสแต่อย่างใดแต่ว่าเป็นการจัดการนะคะควบคุมอารมณ์ได้อย่างดีทีเดียวค่ะในบทบาทในตอนนี้ของเวอร์ชันล,ละครนะคะเราจะเห็นว่ามันเข้มเข้ามาทุกทีมันงวดเข้ามาในเรื่องของการตัดสินในเรื่องของอำนาจนะคะว่าใครจะได้เป็นผู้ที่นั่งอยู่บน บัลังมังกรได้อย่างมีความมั่นคงเพราะว่าตอนนี้ถึงมาว่าเราจะเห็นว่าท่านฮองเต้นะคะหมวกทรงหูกระต่ายลูกของพวกเราน่ารักเนาะเออจะเป็นผู้ที่นั่งอยู่บนบันลังเนี่ยแต่เราเห็นได้เลยว่าเขามีความกังวลน,นะคะว่า บอลลังของเขามันจะไม่มั่นคงเพราะว่ายังมีกลุ่มของเฉินอ๋องอยู่ใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยมันก็จะถึงในตอนที่แบบท่านจัก,กรพรรดิของพวกเราถึงขั้นพูดมาว่าก็ต้องยอมเสียสละหมากนะคะอย่างเจียงหลี่เนี่ยไปค่ะซึ่งณจุดนี้ก็ทําให้พระเอกของพวกเรานั้นก็น่าเครียดเลยนะคะเพราะว่านางเอกนั้นไม่ใช่หมากของเขาอีกต่อไปแล้วมันเป็นเหมือนหัวใจของเขานะคะเปลี่ยนสถาน,นะจากเบี้ยเป็นหัวใจนั่นเองค่ะทาให้ท่านเสียวเหิงของพวกเรานั้นก็ อยู่ไม่ติดนะคะนั่งไม่ได้จริงๆต้องจัดการปกป้องนะคะอลีของเขาอย่างที่สุดเลยนะคะถึงแม้ว่าฮ่องเต้จะบอกมาแล้วว่าต้องมีการเสียสละนะคะหมากตัวนี้ไปก็คือเจียงหลี่นั่นเองนะคะ แต่ก็โชคดีมากๆนะคะที่เซียวเหิงของพวกเรานั้นก็ไม่ได้มีเพียงแค่แผนการเดียวเท่านั้นค่ะเขานั้นยังคงช่วยนะคะแล้วก็มีความจงรักภักดีต่อท่านจัก,กรพรรดิหงเซียวนี่แหละแต่เขาก็ต้องปกป้องอลี่ด้วยโดยเขาก็ทำได้ดีทั้งสองเรื่องเลยนะคะในบทละครนะคะพวกเราก็จะเห็นว่าเซียวเหิงนั้นเนี่ยไม่ได้มีคู่แข่งทางความรักเพียงแค่คนเดียวอย่างเซินอีร้รงเท่านั้นแต่ว่ายังมีเยสซอเจียด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วตัวของพระเอกของพวกเรานั้น ก็ก็คือจัดการได้หมดแล้วก็ทางด้านเย,ยสซอเจียก็เป็นคนที่ไม่ค่อยมีความกล้าสักเท่าไหร่เป็นประเภทแอบรักแล้วก็ไม่เคยบอกอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าสําหรับความฉลาดของเชียวฟังเฟยแล้วก็คงจะรู้ว่าเย,ยสซอเจียนั้นก็อาจจะชอบนางอยู่แต่ว่านางก็พยายามจะไม่เอาตัวไปเข้าใกล้นั่นเองเพราะเดี๋ยวมันจะเกิด เรื่องราววุ่นวายกันเข้าไปใหญ่นะคะตามปกติแล้วแค่ไปจัดการจะกแก้แค้นองค์หญิงใหญ่วันหนิงเนี่ยโดยที่เอาตัวเข้าไปพัวพันกับสนอีหรงนี้ก็ทําให้ทางด้านของเสียวเหิงของพวกเรานี้ก็มาหึมหึมหึมอยู่ตลอดเวลาแล้วนะคะก็มีความหึงความหวงนั่นแหละค่ะ นางเอกของพวกเรานะคะก็มีมุมน่ารักน่ารักที่เอาไว้คอยคอยแย่แล้วก็เอาไว้คอยเอาใจเสียวเหิงนะคะก็ไม่ได้มากเกินไปแล้วก็ไม่ได้น้อยเกินไปถือว่าเป็นการเดินหมากที่ดีอะเป็นผู้หญิงที่แบบเออมีความน่าหลงไหลเนาะ แล้วก็เวลาที่ถึงเ,ออเหตุการณ์ที่มันวิกฤตจริงๆอย่างเช่นแบบโกรธมากๆเงี้ยทางด้านนางเอกของพวกเรานะคะก็จะต้องงอละก็อาจจะต้องประมาณว่าโอ้โหแบบไม่มีใครที่จะนางนั้นเป็นหนี้บุญคุณได้เยอะเท่ากับท่านเสียวเหิงอะไรแบบนี้แล้วก็ชีวิตค่าก็เป็นของท่านอะไรแบบนี้นะคะแหมผู้ชายที่ไหนจะไม่ยอมใช่ไหมพอท่านเซียวเหิงได้ยินประโยคแบบนี้ประมาณว่าชีวิตค่าเป็นของท่านอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ต้องมีความรู้สึกภาคภูมิใจนะคะก็คืออย่างเงี้ยแหละผู้ชายเนาะ ผู้ชายที่มีอำนาจก็จะรู้สึกดีเวลาที่มีผู้หญิงที่ตัวเองรักนั้นมาพึ่งพาอาศัยนั่นเองแต่ว่าเชียฟังเฟยก็เป็นผู้หญิงที่แบบว่า นางจะต้องพึ่งพาตัวเองก่อนนะคะเพราะว่าก็มีประสบการณ์ชีวิตมาเยอะแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเรื่องไหนมันเหนือบุ่ากกว่าแรงเนี่ยอย่างเช่นต้องเผชิญหน้ากับผู้ที่มีอำนาจเยอะเนี่ยนางก็ถึงจะหันไปแล้วก็ขอความช่วยเหลือจากทางเซียวเหิงอีกทีหนึ่งนะคะในตอนนี้นะคะบทละครก็ทําให้ท่านเซียวเหิงของพวกเรานั้นมักจะเก็บทรงไม่อยู่ค่ะอย่างตอนที่องค์หญิงวันหนิงนะคะส่งให้ตะกูลี่ส่งชูหลันไป ค่ายัคะค่าทางด้านเชี่ยวไหวหยวนที่อยู่ในคารืหัดตระกูลเย่นะคะแล้วทีนี้ในวันนั้นน่ะก็มีทางด้านซื้อถูจิวเยื่อก็ไปรักษาท่านพ่อของเชี่ยวฟังเฟยอ,อยู่ด้วยแหละว่าก็โดนทําร้ายจนได้รับบาดเจ็บนั่นแหละค่ะก็ทําให้ทางเซียวเหิงก็เอาทุกคนเลยนะคะมาไว้ามาพักรักษาตัวไวที่จวนสู้กวกกงนี่แหละค่ะซึ่งก็ทําให้หนางเอกเ,เองก็ต้องมาเพราะว่าท่านพ่ออยู่ที่นี่แล้วก็นางก็เป็นห่วงแม่นางซื้อถูจิวเยื่อด้วยนะคะก็เลย เอบอกกับพระเอกว่าเดี๋ยวนางจะมาที่นี่ทุกวันอะไรเงี้ยมาบ่อยๆนะคะพระเอกของพวกเรายิ้มกิมเลยค่ะบอกว่าเจ้าพูดแล้วนะว่าเจ้าจะมาทุกวันนะคะโอ้แต่ละเก็บทรงไว้อยู่แล้วนะคะสําหรับพระเอกของพวกเราพวกเราคนดูก็มีความรู้สึกเออแต่ละได้เลยได้เลยเนี่ยเสียเหิงถูกละอยู่มาอย่างนี้นะคะก็หมายความว่าจากที่ดูมาทั้งหมดนะคะในช่วงนี้ก็คือ,อยัางไงายัยางไงาเสียเหิงเนี่ยก็ไม่รอดผล อุ้งมือนะคะการควบคุมของเชียฟังเฟยไปได้ค่ะเขายินยอมนั่นเองนะคะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเขาจะอ่อนหรือว่าเขาจะโงก,กว่าเชียฟังเฟยอะไรไม่ใช่เลยค่ะแต่ในกรณีของเซียวเหิงคือเขายอมผู้หญิงคนน,นี้นั่นเองนะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดของอพิโซดนี้นะคะต้องการจะพูดถึงความรักความโรแมนติกแล้วก็ความหึงความตาขวางนะคะ <c oughs> ความตาขวางทําได้ดีมากเลยของท่านเซียวเหิงนะคะก็มีความรักอย่างชัดเจนแล้วก็มีความหึงหวงอย่าง ัดเจนผ่านออกมาทางสายตาค่ะแต่ว่าการแสดงออกทางร่างกายนั้นก็ยังมีคงเก๊กยังคงแบบเอ้ยไว้รายของความเป็นสู้กลัวกงอยู่นะคะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆแล้วเดี๋ยวเรื่องนี้ใกล้จบแล้วน้อเดี๋ยวเราค่อยหาเรื่องอื่นๆดูต่อไปนะคะเรื่องนี้จบที่40ตอนนะคะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆหวานลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ